วันนี้จะมารีวิวกีตาร์โปรไซมินิ36นิ้วไมโครอะยี่ห้อเอ็นย่านี่คือรุ่นใหม่ล่าสุด EMX1 และ EMX1Eซึ่งตัวนี้บอกเลยเป็นรุ่นน้องสาวเพราะมีรุ่นพี่ชายคือ EMX1 ตัวนั้นคือตัวใหญ่นี่คือตัวเล็กไปดูเลยดีกว่าว่ามันแจ๋วยังไงไปครับสวัสดีครับผมช่วงเต่าแดนแสดงของวันนี้ครับจอเต่าแดนนะฮะมาครับใครที่กำลังมองหากีตาร์โปร่งไซส์จิ๋วๆหน่อยไม่ใหญ่และไม่เล็กเกินไปนะฮะเน้นพกพาและลายไม้ดุดุขนาดนี้นะฮะถ้าตั้งงบไว้ประมาณ 3,000 ถึง 4,000 ประมาณนี้ต้องดูเลยนะเท่านี้เราอยู่กับยี่ห้อเอ็นย่าโอ้โหยี่ห้อนี้ขายมานานฮิตสุดๆตอนนี้เลยนะเรานี้เราอยู่รุ่นใหม่ครับคือรุ่น EMX1 และ EMX1E ก็คือโปรธรรมดาและโปรไฟฟ้าที่สามารถต่อแอมป์ได้นั่นเองนะฮะโอ้โหเป็นไงฮะอยู่กับตัวเป็นๆละนะดูหน้าตาเขาไหมเดี๋ยวให้ดูกันเลยนี่ดูลายไม้เขาซะก่อนไม่ธรรมดาขนาดนี้กำลังดีนะฮะมาฟีเจอร์เด่นของตัวนี้เลยนะฮะคือเป็นไม้ High Pressure HPL Core ทั้งตัวหน้าข้างหลังเป็นโคอะดูลายไม้เขานะฮะแต่ละตัวไม่เหมือนกันและส่วนมากคนที่ซื้อไม้โคอะแบบเนี้ยคือเขาจะแบบซื้อเพราะลายไม้เลยนะฮะถูกแล้วแต่มันไม่เหมือนกันมันเป็นงานศิลปะเลยนะฮะเราราคาแม่ 30,000 ได้โคอะเป็นบ้าเหรอเอ็นย่าเขาทำได้นะฮะข้อที่2ครับฟีเจอร์เด่นเขาคือถอดคอได้กีตาร์โปร่งถอดคอได้เหมือนพวกกีตาร์ไฟฟ้าเลยนะฮะถอดคอแล้วทำอะไรมันเอาไว้แบบว่าเผื่อไปซ่อมเฟดหรือซ่อมคออะไรอย่างงี้นะฮะก็จะสะดวกนะฮะหรือจะเปลี่ยนคอทีหลังได้โอ้โหกีตาร์บ้าเลยถอดคอนะ yeah. ไม่ธรรมดาเลยแต่ตอนนี้ก็ไม่มีใครเห็นแบบถอดคอแบบเอาไปทำอะไรนะ เออมาเข้าเรื่องเลยนะฮะตัวนี้เป็นไซส์36นิ้วนะฮะบอดี้บอกไปแล้ว High Pressure Core โอ้โหมาเข้าที่สเปคเลยนะฮะตัวนี้ครับบริดจ์ตัวนี้เป็นอีโบนี่ดำดุมากเลยนะฮะหมุดที่เป็นพลาสติกนั่นเองนะฮะส่วนหย่องนี้เป็นกระดูกเลยนะฮะโอ้โหพรีเมียมเลยนะฮะเราเสร็จไม่มีเป็นแนวมินิมอลโล่งๆเลยสายตัวนี้ Elixir สายกันสนิมชุดหนึ่งนี่ก็โอ้โห 4-500 บาทแล้ว 4-500 เลยนะฮะกันสนิมสนิมไม่ขึ้นนะฮะแต่เล่นไปขุยมันจะขึ้นแค่นั้นเองนะฮะสายเนี่ยมันเบอร์ใหญ่พอสมควรนะน่าจะเป็นเบอร์11ถึงเบอร์12นะสเปคมันได้บอกมานัดตัวนี้เป็นนัดกระดูกนะฮะตัวนี้มีกี่เฟส20เฟสเลยนะฮะเฟดก็หน้าไซส์มีเดียมจัมโบ้นั่นเองนะฮะโอ้โหดูหัวเขาซะก่อนเท่ไม่เบาเลยนะฮะนี่มีปากตัวนี้แล้วมีปากลงมาเขียนว่าเอ็นย่าสีขาวสวยมากเลยฮะหัวนี้สีดำลูกบิดสีดำสวยดูดีมากนะฮะโอ้โหคอนี่เป็นมอฮอกกานีสวยมากลายเส้นโอเคเลยนะฮะนะแล้วตัวนี้ผมถืออยู่นี่เป็นโปร่งไฟฟ้านั่นเองนะนี่จะมีนี่มาสเตอร์วอลลุ่มตรงกลางเลยนะฮะตัวนี้เป็นปรับเบสความทุ่มแล้วนี้เป็นเทเบิลคือความแหลมนั่นเองนะฮะโอ้โหและหน้าตาของผ้าไฟฟ้าเขานี่เหมือนยี่ห้อเทเลอร์คือมินิมอลสไตล์มากเลยนะฮะปกติผ้าไฟฟ้ามันจะอยู่ตรงนี้พวกแบบพวก G Tone 4 Fishman อะไรนี้แต่นี่อยู่แบบนี้เป็นแบบมินิมอลสไตล์สุดๆเลยนะฮะและมีที่ร้อยสายสะพานให้พร้อมนะที่
หมุนเอาคอออกอยู่ตรงนี้เลยที่เดียวกับที่ล้อสายสะพายเลยนะโอ้โหมาตรงไหนอีกนะฮะตรงนี้ที่สายฐานครับสายฐาน9โวลต์นั่นเองนะมีรูแจ็ค TIS และรูแจ็คไมค์ XLR สำหรับให้บูสต์สัญญาณแรงขึ้นนะและที่เด็ดที่ผมไม่ได้บอกคือตรงขอบบอดี้ครับเขามีการทำเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นมุมอ่ะมันไม่บาดอ่ะไม่คมอ่ะนะแบบบางทีแบบที่ตั้มตัวนี้แบบปึ๊บโอ้เจ็บเลือดไหลเวอร์เกินนะฮะแต่ตัวนี้ครับเขาทำมุมให้โอ้โหสุดยอดจริงๆเรียกว่าดูรายละเอียดทุกมิติทุกจุดเลยนะฮะถือว่าดีมากเลยนะฮะหมดไปแล้วครับกับสเปคน่าจะมานี้ราข้างในเนี่ยครับอยากเสนอนิดนึงฮะนี่เขียนว่า EMX1E เป็นไม้สีเป็นไม้เมเปิลอ่ะผมเดานะไม่ใช่ไม้เมเปิลไม้สปรูซนะฮะเออไม้ออกเหลืองขาวๆนะฮะแล้วก็มีการสลักเลเซอร์บางผู้พรีเมียมหมดทั้งภายนอกและภายในโอ้ยสเปคก็จะประมาณนี้มีอะไรอีกไหมที่ไม่ได้บอกไม่น่ามีแล้วนะฮะก็ไปฟังเสียงเลยดีกว่าครับโอเคมาฟังเสียงแบบไม่ต่อแอมแบบธรรมดาธรรมดามันเลยดีกว่านะฮะมาโอ้โหนะเสียงออกนุ่มๆย่านแหลมเนี่ยไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะออกนุ่มๆถ้าคนชอบนุ่มๆเนี่ยน่าจะเป็นพวกแบบแนวแบบผมว่าน่าจะเป็นแนวประมาณนี้นั่นเองดีกว่าเออเออเนี่ยแนวแบบบอสซาบอสซานี้ดีเลยนะนะฮะเออประมาณนี้แหละครับสำหรับเสียงตำหนักเขานะแล้วก็ตัวนี้เป็นไซส์36นิ้วซึ่งจะให้มันดังมากๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดังนะเนี่ยคือความดังของมันก็จะประมาณนึงนะก็เหมาะสำหรับแบบอยู่แบบชิลๆนะฮะจะเล่นแบบลาดๆปุ้มๆปุ้มคงไม่ได้แน่ตัวนี้นะฮะด้วยไซส์ของมันด้วยแล้วเป็นด้วยไม้ของมันด้วยนะฮะโอ้โหนะแต่ก็ฟีลแบบว่าเสียงมันแบบนุ่มๆนี่ก็ดีนะไม่ต้องห่วงเรื่องแบบว่ากลัวมันจะลั่นเกินไปนะสำหรับบางสายนะนี่ก็แบบสับกันได้เลยใส่เต็มที่ผมชอบนะเสียงก็ประมาณนี้แหละนะทุกคนโอเคครับโอเคครับมาฟังเสียงภาคไฟฟ้าแบบต่อแอมกันดีกว่ากับ Pick Up Enya หน้าตามินิมอลสุดๆเลยนะฮะมาตีคอร์ดโอ้โหนะฮะเสียงนี้เรียกว่าบาลานซ์เลยไม่แหลมไปไม่ทุ้มไปนะฮะออกนุ่มๆนะมาโซโล โอ้โหเสียงมาโซโลหนุบ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 นะฮะเหมือนผ่านเอฟเฟกต์คอมเพรสเซอร์มาเลยไม่รู้ว่ามันมีเอฟเฟกต์ในตัวหรือเปล่านะใครที่ใช้เอฟเฟกต์คอมเพรสเซอร์ก็ฟีลประมาณนี้เลยมาเก่าบ้างนะฮะออกนุ่มๆนะฮะไม่ค่อยใสเท่าไหร่ตัวเนี้ยมันก็ปรับง่ายๆปิ๊กอัพนี่มีวอลลุ่มนะฮะมาสเตอร์วอลลุ่มเบสเทเบิลนะฮะและปรับการปรับนี่ครับลองหมุนไปนิดนึงเนี่ยเสียงเปลี่ยนเลยแสดงว่ามันก็ดีอยู่นะฮะมาตอนนี้เบสอยู่มัน11โมงลองปรับสักบ่าย3อ่ะโอ้โหวมขึ้นมาเลยนะฮะตรงเนี้ยมันอยู่ที่แอมด้วยนะฮะแล้วก็อยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนด้วยนะฮะเนาะก็ไม่มีสูตรตายตัวแน่นอนเอาให้มันบาลานซ์เอาที่เราชอบนั่นแหละโอเคครับสำหรับเสียงภาคไฟฟ้าโอเคฮะเป็นไงบ้างครับฟังเสียงกันเต็มๆเลยนะฮะถ้าสรุปวิธีคือเสียงออกนุ่มๆ นั่นเองนะฮะนะฮะแล้วถ้าไปเล่นแนวไหนอ่ะโหแนวแบบโคเวอร์แบบนุ่มๆก็ได้จริงๆมันก็เล่นได้ทุกแนวแหละนะถ้าเป็นแบบตีคอร์ดร้องเพลงอ่ะแต่ว่าเสียงแค่ออกแบบนุ่มๆนั่นเองไม่ได้ใสมากแล้วไม่ได้ทุ่มมากนะเอาไปเล่นร้านได้มีคนเอาไปเล่นแล้วตอนนี้นะฮะพอพูดถึงเรื่องทัชชิ่งเนี่ยทัชชิ่งตัวนี้ไม่ได้เซตเลยนะฮะด้วยความที่มันเป็นไซส์สันหกนี้มันเล่นง่ายอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าอยากได้เตี้ยเนี่ยม
ันก็ดีแล้วนะพอสมควรถ้าอยากได้เตี้ยก็ต้องเซตเพิ่มครับแต่ไม่ต้องห่วงที่ร้านต่อแดนเนี่ยเซตอัพให้เอาอยู่อย่างแน่นอนนะฮะคือดูคอดูย่องดูนัดดูภาพไฟฟ้าออกบาลานซ์ไหมและมีวอยประกันจากต่อแดนสบายใจฮิวๆนะฮะเออจะพูดถึงเรื่องงานกันบ้างดีกว่างานประกอบงานสีนะพี่โจพยายามหานะก็ถือว่าทำได้ออกมาเรียบร้อยเลยนะฮะนะมาถ้าถามว่าจุดที่พี่โจชอบกับ EMX วันนี้คืออะไร1เลยฮะคือราคานี้ได้สเปคขนาดนี้คือจัดเต็มสุดๆละนะฮะโอ้ได้ High Pressure Core Arm มาตินเลยนะฮะเพราะว่ามาตินเนี่ยก็คือมีไม้สเปคแบบ High Pressure Core Arm เหมือนกันแต่อาจจะต้องคนละเกรดแน่นอนเพราะแม่งคนละราคา นะเออคุ้ม2ครับสวยชอบและขนาดแบบนี้โอ้หาพกพาไปเที่ยวสักตัวนะดีเลยนะฮะมาจุดที่น่าจะเป็นจุดด้อยสำหรับตัวนี้ทุกคนต้องคงรออยู่แล้วแหละนะนะพี่โจพยายามหาหนึ่งเลยที่เห็นได้ชัดคือไม้หน้ามันบางครับผมลองจับละบางพอสมควรเลยนะแล้วไม้ข้างก็บางด้วยนะฮะก็คือต้องระวังนิดนึงสำหรับแบบไปโดนกระทงกระแทกอะไรแรงๆนะก็ต้องเก็บรักษาดีๆหน่อยนะก็ควรจะใส่กระเป๋านะไม่ร้อนไม่ชื้นไม่หนาวไปนะก็ต้องดูแลกันหน่อยสำหรับเอ็นยาตัวนี้นะถ้าเราดูแลดีก็เล่นได้ยาวอยู่ยาวเลยแหละเพราะเป็นลามิเนตด้วยตัวนี้นะทนกับอากาศอยู่แล้วนะฮะเออถ้าถามว่าตัวนี้เหมาะสำหรับใครเลย1ครับมือกีตาร์หากีตาร์แบบไซส์แบบ36นิ้วพกพายิ่งเป็นแบบเด็กมือใหม่เนี่ยเล่นง่ายเพราะมันขนาดมันเล็กนะฮะทัชชิ่งมันแบบคือแรงตึงสายมันน้อยอ่ะสเกลเล่นมันสั้นกว่ามันทำให้แบบไม่เจ็บมืออ่าเป็นไงนะอยากได้ไม้แบบสวยๆแบบนี้ราคาหลักพันหรือชื่นชอบเอ็นย่าอยู่ละต้องลองตัวนี้เลยกับ EMS 1นะฮะเออนะก็ถ้าถูกใจนะแวะกันมาลองที่ร้านเต่าแดงเลยอยู่นครปฐมนะแต่ถ้าหากไม่สะดวกรับเองทางเรายินดีจะส่งเลยโยนไปเลยบ้าไม่ใช่นะฮะจะส่งถึงหน้าบ้านเลยโอ้ยเดี๋ยวคนเข้าใจผิดกันหมดเห็นว่านะฮะตัวนี้นะฮะลดให้เป็นเศษสำหรับลูกค้าร้านเต่าแดงเลย 10% นะฮะตัวโปร่งธรรมดาจะเหลือ3,990โปร่งไฟฟ้า4,500 บาทเท่านั้นนะฮะและเท่านั้นก็ยังบอกไม่พออีกต่างหากมีของแถมก็คือเซตอัพจากร้านต่อแดงและอะไรอีกไม่พออีกโอ้โหอะไรอีกวะมีกระเป๋านะฮะนี่หาเอ็นย่ามาเลยฮะสุดพรีเมียมนี่ผมเรียกว่าซอฟต์เคสเลยนะฮะดูดีมากๆหนามากมีกระเป๋าหน้าที่จับปักๆเลยนะฮะซิปก็ดูดีมากอ่ะไม่ได้โม้อีกบ้านราคานี้แม่งให้ขนาดนี้เลยวะเดี๋ยวนี้นะฮะนี่คิดว่าแค่นี้พอหรอไม่พอครับทางเอ็นย่าเขาแถมให้อีกครับมีสายแจ็คให้สำหรับตัวโปร่งไฟฟ้าสายแจ็คนี้สายสมุนดูดีมากแพ็กเกจข้างนอกดูดีมากนะฮะความยาวหน้ามา3เมตรเป็นแจ็คตรงๆนะแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะสายสะพายของเอ็นย่าปิ๊ก2ชิ้นของเอ็นย่าแต่ปิ๊กนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ก็ใช้ได้เออแล้วก็มีผ้าเช็ดกีตาร์อีกโอ้โหปัจจัยอีกมีทานให้อีกโอ้ของแถมยาวมากๆเยอะจริงๆนะฮะก็ซื้อไปก็คงคุ้มอ่ะไม่รู้จะคุ้มยังไงนะกับกีตาร์ราคานี้ก็ลองไปดูได้ถ้ากีตาร์อื่นๆในราคานี้ของแถมแล้วพรีเมียมแล้วสวยขนาดนี้หรือเปล่าก็ลองดูเอาแล้วกันเนาะเออก็ดีขนาดนี้แล้วลืมเลยก็ทักเข้ามาที่ไลฟ์เชียร์ต่อแดงเลยฮะตามด้านล่างหรือเบอร์โทร0970079550นะมีข้อสงสัยอะไรก็ทักเข้ามาครับจะมีแอดมินเต่าแดงนะพี่เต่าเนี่ยคอยช่วยเหลืออยู่แล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวเลยนะไม่ซื้อก็ทักมาก็ได้มาคุยหน่อยนะฮะเออจบแล้วครับกับตัวนี้นะฮะอยากดูรูปภาพก็ไปดูที่เว็บไซต์ต่อแดนสิบ .com ได้เลยนะอยากดูรีวิวแบบบล็อกก็มีเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนี้เลยนะฮะก็ย้ำกันทีครับการซ้อมเป็นหน้าที่ของคุณแต่เครื่องดนตรีเป็นหน้าที่ของเต่าแดงนะฮะถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอเด็ดเกี่ยวกับดนตรีมันสไตล์ต่อแดงนะอย่าลืมกด subscribe ด้านข้างตัวนี้ฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะเออไปแล้วครับกับ EMX 1และ EMX 1A Core